สวัสดีครับสุขจากธรรมชาติวันนี้จะพามาชมพญาเสวีที่เราผ่าไว้ตั้งแต่วันที่1กันยายนนะครับ1กันยายน2564วันนี้วันที่30ก็ครบประมาณ29ถึง30วันพอดีเดี๋ยวเราจะมาดูว่าพญาเสวีที่ผ่าไว้นั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างนะครับว่าจะงอกกี่ต้นเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับอันนี้จะเป็นกล่องสำหรับเพาะนะครับเพาะพญาเสวีนะครับเป็นการผ่าหัวนะครับหลังจากเราผ่าเสร็จเราก็มาทำการอบไว้ในกล่องพลาสติกนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันจริงๆอันนี้เปิดไปรอบหนึ่งแล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้ก่อนที่จะอัดคลิปก็เลยพาทุกท่านมาชมว่าอันนี้คือกล่องที่ทำการเพาะพญาเสวีจากการผ่าหัวนะครับนี่ก็งอกมาหลายต้นแล้วนะครับแล้วก็ก่อนอัดคลิปก่อนหน้าที่จะอัดคลิปเนี่ยก็ได้เอาต้นพญาเสวีที่มีขนาดที่พอที่จะลงกระถางได้เนี่ยออกมาได้ทั้งหมด11กระถางนะครับแล้วก็ยังมีต้นเล็กๆที่รอวันเติบโตอีกเราก็จะอบต่อนะครับอบไว้ต่อนะครับในนี้อีกหลายต้นเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูต้นที่ย้ายลงกระถางเสร็จแล้วว่าจะมีขนาดเท่าไหร่นะครับหลังจากผ่าหัวไปได้29ถึง30วันนะครับนี่ก็คือพญาเสวีที่เราได้ทำการย้ายลงกระถางเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วเราก็จะเอาไปอนุบาลไว้นะครับอนุบาลไว้ที่โรงเรือนนะครับอันนี้คือพญาเสวีที่พร้อมที่จะลงกระถางแล้วนะครับเราก็จะให้เขาเติบโตต่อไปได้ทั้งหมด1 2 4 6 8 10 11กระถางนะครับนี่ครับพญาเสวีสีขาวสลับเขียวเป็นบอนสีไซส์เล็กนะครับไซส์เล็กมินิเหมาะสำหรับตั้งโต๊ะเอาไว้ในห้องในอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นต้นเล็กๆน่ารักน่ารักนะครับผมวันนี้พญาเสวีนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องด้วยนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขจากธรรมชาติสุขในสิ่งที่เราชื่นชอบเราสนใจขอให้ทุกคนปลอดภัยไร้จากภัยพิบัติทุกท่านทุกคนเทอญ